วัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อนี้ปีแรกนะคะที่เขาป่าหาเห็ดเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาหาเห็ดค่ะพี่น้องหลังจากที่ห่างหายบ่ได้ลงคลิปมาหลายมื้อเนาะค่ะหายจากป่วยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็มาเขาป่าหาเห็ดค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าสิมีเห็ดบ่ตามกันไปเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเพื่อนทุกคนเดี๋ยวพาเข้าป่าทางเดินเข้าป่าไปหาเห็ดนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็ดเยอะไหมนะคะครั้งแรกของปีนั้นเนี่ยที่มาเดี๋ยวให้ดูทางเย็นๆหน่อยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยช่วงนี้อากาศดีถ้าเราคิดอากาศดีนะขึ้นที่10องศาเลยเจ้าป่าเจ้าเขาลูกก็หากินหาอยู่นะยังไม่ได้เห็ดเยอะๆปอกกับกินไปเด้อป่าชื้นเนาะชื้นจัดมีเข้ากันนิดเดียวเราจะไปตรงไหนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในป่านะคะป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อนจ๋ามาหาเห็ดด้วยกันนะคะในป่าก็จะมืดๆหน่อยนะคะแสงมันไม่เข้านะคะเพราะว่าจูจากต้นไม้ใหญ่และหนาทึบมากค่ะอันนี้แก่แล้วอันนี้เห็ดน้ำหมากเหรออันนี้เราไม่เอาเนาะนี่ค่ะพี่ง่องเจอแล้วค่ะดอกแรกเห็ดกิ้งยังได้อยู่นะคะแข็งอยู่ค่ะแข็งอยู่ค่ะยังได้อยู่นี่อีกนะคะใช่ไหมอุ้ยใช่ใช่หนาวเลยหนาวเลยอาจจะไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ยปะหัวขาดยังได้อยู่นี่ค่ะพี่น้องอีกดอกตรงนี้ค่ะสองดอกหุ่นตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ก่อนโอ้ยแมงกินไม่ได้แมงกินไม่ได้เลยอันนี้แก่แล้ว
แก่แล้วค่ะเอาไว้ให้เขากินเนาะเดี๋ยวมาดูอีกดอกนึงค่ะตรงนี้เห็นอีกดอกไหมมาดูตรงนี้ว่าจะได้ไหมยังได้อยู่มีแมงกินนิดนึงได้อยู่สวยด้วยนะคะนี่พี่น้องได้อีกดอกนึงแล้วมาดูกันซิว่ามันจะได้ไหมยังแข็งกันเลยดินออกยังได้อยู่นะคะไปค่ะอันนี้เห็ดเห็ดกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยเห็ดมีพิษนะคะกินไม่ได้เราไม่เก็บนะคะนี่ดอกนึงพี่น้องอ่อนๆอยู่เลยโอ้ยหัวเราจะเอาไปนี่ดอกนึงค่ะเก็บกันเลยพี่น้องดอกนึงกำลังขึ้นกำลังอ่อนเนี่ยดอกอ่อนเก็บไปค่ะสวยงามค่ะบรรยากาศป่าค่ะพี่น้องมาหาเห็ดน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องจ้าเห็ดยังเลยพี่น้องเห็ดอันนี้กินบ่ได้เลยไปต่อนี่เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วดอกง่ายๆแบบว้าวถ้าเรามาเก็บกันเลยนี่โอ้ยดอกใหญ่งามเนื้อแน่นเลยค่ะพี่น้องเอาดินออกโอ้ยดอกใหญ่งามเงินแน่นเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดอันนี้แก่หมดแล้วค่ะพี่น้องมันก็กินได้อยู่ค่ะแต่มันแก่หมดแล้วเห็ดแก่หมดแล้วพี่น้อง
ปลาเห็ดก็สิเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่เจออีกดอกนึงแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะได้ไหมโอ้ยแน่นโอ้ยหลุดหลุดดึงข้างในถุงมือมันลื่นไม่ได้ไอ้นั้นแมงกินไม่ได้อันนี้ไว้นี่มีบูเบอรี่ด้วยนะตัวคุณบูเบอรี่ป่าเนี่ยค่ะพี่น้องเจออีกดอกนึงแล้วค่ะโอ้ยดอกนี้สวยงามมากเดี๋ยวดูสิโอ้แน่นเลยนะเดี๋ยวเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะดอกใหญ่แน่นเลยพี่น้องเดี๋ยวมาตัดขากันค่ะสวยงามมากนี่ค่ะพี่น้องเห็นยังค่ะดอกนึงค่ะมาเบิ่งว่ามันสิได้บ่ดูสิแก่ยังมันได้ครับพี่น้องแน่นนะดูสิข้างในจะได้ไหมกินแล้วนะมันกินได้แล้วค่ะปิดไว้มันเดิมมันเดิมค่ะปิดไว้เลยครับแล้วลองดูข้างในซิว่าจะได้ไหมยังได้อยู่ครับพี่น้องนี่นี่พี่น้องเบิ่งเนี่ยเบิ่งดอกนี่ค่ะหญ้ามันปิดเลยหญ้ามันปิดสวยงามมากนี่ดอกนี่ครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งสีเดียวกับใบใหม่เหลียวบ่เคยเห็นนี่ค่ะเนื้อแน่นเลยนั่นสองดอกกับพี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะสองดอกสามดอกนู่นสามดอกดอกที่สามเดี๋ยวเราเก็บดอกแรกกันเลยค่ะนี่ค่ะมาดูซิว่าจะได้ไหมเนื้อแน่นมากค่ะนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆเลยเห็ดเนี่ยไอ้แมงมันกินหมดละพี่น้องนี่ค่ะยังได้อยู่ค่ะพี่น้องดอกที่สามเนี่ย
นั่นใครค่ะแต่ว่าดูที่แมงมันกินแล้วกูไปดอกน้ำพันโอ้ยเนื้อแน่นมากเลยยังไอ้อ่อนๆอยู่เลยนะเนี่ยได้แล้วค่ะนี่สวยมากพี่น้องเห็นเห็ดบ่คุณดอกนางดอกใหญ่ๆเลยนี่ค่ะเบิ่งนะมันก็งามแค่ดอกนี่แม่ให้พ่อแม่นี่แม่มาเก็บกันเลยค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดเพิ่งหวานทั้งนั้นเลยด้วยค่ะนี่โอ้ยดอกแน่นเนื้อแน่นเลยนี่ยังได้พี่น้องเนี่ยยังใหญ่ยังงามเลยถมมันไว้นี่พี่น้องเบิ่งป๊าดมันเนี่ยเห็ดป่ะมันเนี่ยน้องเนี่ยมันหยาบานหมดแล้วเนี่ยแก่หมดแล้วเนี่ยงามมากนี่พี่น้องพออีกดอกนึงแล้วค่ะน้องตรงนี้มันสิได้ป่ะเนี่ยเนื้อยังแน่นเลยได้ๆค่ะเดี๋ยวพ่อตัดขาให้เลยค่ะแมงกินหมดแล้วตัวนี้โอ้บ่ได้ค่ะพี่น้องแมงกินหมดแล้วยังหากันต่อพี่น้องมีเห็ดเบื่อด้วยค่ะพี่น้องกินบ่ได้ด้วยค่ะเนี่ยเห็ดเบื่อเอาบ่เอาด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยปลาเห็ดพี่น้องดอกนี้พี่น้องนี่งามใหญ่มากอันนี้เห็ดเบื่อด้วยค่ะพี่น้องเห็ดเบื่ออันนี้เห็ดอันนั้นด้วยนะแก่แล้วเบาค่ะนี่น้องได้แล้วดอกนี้เนี่ยมาดูสิค่ะโอ้โหเนื้อแน่นเดี๋ยวดูข้างในสิว่าจะได้ไหมดูข้างในก่อนว่าจะได้ไหมแมงมันกินนะได้อยู่ได้อยู่ในได้อยู่เนี่ยเอาไปพี่น้องมาเบิ่งดอกนี่อีพ่อมีเห็ดโอ้ยโอ้ยังได้อยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวเอาไปน้ำนี่เดี๋ยวเอาไปน้ำเนื้อแน่นเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยเห็ดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะพี่น้องนี่นี่ไว้เดิมหาเงินปลูกไว้หาต่อค่ะนี่ครับพี่อันนี้มีพวกสัตว์พวกอย่างมากินแล้วครับพี่น้องอันนี้บ่เอามันหลบพี่น้อง
ไปดูตรงนี้ที่มีไหมนี่เจอแล้วค่ะพี่น้องทุกคนเห็นเห็ดกันปะค่ะนี่แม่กระโหลกนี่ดอกใหญ่อันนี้ดอกเล็กดูสิมันเป็นเสื้ออะไรนะดูข้างนอกพี่น้องว้าใหญ่ครับใหญ่แน่เถอะนี่ค่ะเดี๋ยวมาตัดกันดูว่าได้ไหมว่าได้ไหมนี่ได้ค่ะพี่น้องนี่ยังดอกอ่อนๆอยู่เลยนะดูอันนั้นดูดอกนี้ใหญ่มากมาไปใกล้ๆมาดูกันว่าได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วนะแก่แล้วเราไม่เอาไปแล้วแก่แล้วไม่เอาไปเอาไว้นี่แหละไปค่ะไปตกบรรยากาศเริ่มเช้าแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศตอนเช้าป่าสนไปกันต่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาเก็บเห็ดลงจะได้อันปีย้ายหน่อยมาหาเห็ดบ่ได้นี่ค่ะเห็ดนี่แล้วค่ะนี่นี่ย้ายหน่อยเห็นบ่นี่เห็ดมีแต่ดอกใหญ่ป่ายังกลับครับพี่น้องอากาศอบอ้าวเนาะมันชอบเนาะนู่นดอกนึงอ่ะนู่นดอกนึงเออไม่ใช่เห็ดไอ้นั้นเห็ดอันนี้เราไม่เอานะคะมันแก่แล้วเห็ดอะไรนะเขาเรียกมาเก็บเห็ดกระยาอีดนะคะมาดูทางนี้กันต่ออันนี้เราเดินมาแล้วนะคะตรงนี้นี่ไงดอกหนึ่งป่ะมาดอกใหญ่เลยดูสิว่ามันได้โอ้แก่ฮะแก่แล้วเนาะไม่เอาแก่แล้วไว้นี่แหละไปต่อนี่อันนี้คืออะไรนะนี่ดอกมาดูสิโอ้ยังได้เลยมาดูข้างในสิว่ามันยังได้อยู่พี่น้องบอกว่าน้ำเลยเห็ดมันหลบพี่น้องสีเห็ดก็สีใบใหม่สีเดียวกันลองเบิ่งดีๆค่ะมันขึ้นทุกมือนะคะพี่น้องนี่ชั่วโมงนึงแล้วค่ะนี่มีแต่ดอกใหญ่ชั่วโมงนึงได้เห็ดตั้งเกือบเต็มตะกร้าดอกนึงพี่น้องนี่บ่สีเดียวกับใบใหม่เลี้ยวก็บ่เห็นพี่น้องมีใครเห็นไหมคะสวยงามมากเดี๋ยวมาเบิ่งว่าจะได้บ่มาเบิ่งกันดูว่าจะได้ไหมโอ้ยดูแมงมันกินพี่น้อง
ได้ซ้ำนี่พี่น้องเนาะแม่มันกินนะมีบอกพี่น้องเลยลองบ้างไหนแล้วก็แมนหกบ้างตรงนี้จะมีเห็ดไหมเคยมีนะคุณหงษ์อะเลยบ่มีไปต่อค่ะพี่น้องปลาสี่คนนึงก็ล้างหลังหาเห็ดต้องการน่ะโอ้ยนะโดดเนี่ยทำเราให้ต่อปลาอีกหนึ่งต้องทำเห็ดเบื่อนะคะพี่น้องเห็ดเบื่อกินไม่ได้นะคะเป็นพิษนะคะเก็บเห็ดก็ต้องเบิ่งดีๆด้วยค่ะพี่น้องต้องศึกษาด้วยค่ะอันนี้เก็บเฉพาะเห็ดที่เคยกินเห็ดอื่นก็บ่กล้าเก็บด้วยค่ะพี่น้องเห็ดอันใดที่เฮาบ่แน่ใจก็อย่าไปเก็บมันด้วยพี่น้องเด้อบางอย่างมันก็ขายกันเห็ดบางอย่างขายกันเนี่ยเห็ดพิษค่ะพี่น้องนะเห็ดพิษมันมีเห็ดอะไรนี่อันนี้เห็ดฮะกินได้ไหมเห็ดเลือดแก่ยังนะป้าแก่ยังยังกินได้อืออันนี้เห็ดเลือดเห็ดเลือดกินได้ทุกคนยังไดอยู่พี่น้องเห็ดเลือดนะคะพี่น้องกินได้นะคะยังอ่อนๆอยู่เลยพี่น้องมีเห็ดอันนึงพี่น้องมันกินได้จะอร่อยกว่าไอเห็ดพึ่งอันนี้อีกนะเออจะอร่อยกว่าเนี้ยใช่ไหมจ้าอร่อยกว่าเนี่ยบอกมาเลยพี่น้องเห็นเห็ดปะคะมีผู้ใดเห็นเห็ดไหมดอกอุ้ยสองดอกนี่ค่ะนี่ดอกนั่งอยู่นี่สองเดือนนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะได้ไหม
ัดขาโอ้พี่น้องฟาดปุ๊บนะไม่ใหญ่ค่ะง่ายแน่แท้สองดอกอันนี้ดอกนึงนี่พี่น้องสองดอกใหญ่ไงแมงกินแมงมันกินน่ะไม่ได้แมงกินไม่ได้ไม่ได้แต่อันนี้ยังได้อยู่นั่นเออไม่ได้แมงให้แมงมันกินแมงมันกินป้าแมงมันกินเนี่ยทั้งอันเลยทั้งอันเลยเอานี้แล้วกันนี่ยังอ่อนอยู่เลยนะเอาไปด้วยอ่ะอีละขอบแมงมุมในดอกใหญ่มากเลยค่ะสวยงามเนี่ยเห็ดเห็ดที่เลือดเห็ดที่เลือดเออไข่เห็ดไข่เก็บกันเลยค่ะมาดูดอกนี้ค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้แมงมันกินเนี่ยแมงมันกินแต่ว่าก็ยังได้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวดูสิว่าข้างในนี่นอนมากินป่ะนอนกินเอาไหมเอาอันนั้นเนี่ยเออเอาไปด้วยอ่ะไปต่อค่ะก็เด็ดเนี่ยมันเป็นที่เด็ดนู่นสองดอกนี่ดอกนั่นพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันว่าจะได้ไหมดอกอ่อนๆเลยพี่น้องเนี่ยนี่อีพออีแม่เอ้ยบังเนี่ยจะอ่อนเห็ดนี่ดอกเห็ดนี่ด้วยค่ะพี่น้องมึงนะมาชมน้องมาใส่ตุนตะกร้าเลยนี่โอ้ยายหน่อยเห็นก็สิจะอ่อนนี่มาเก็บเห็ดน้ำกันแล้วยายหน่อยนี่แมงหลายต้องตัดเบิ่งด้วยว่ามันแมงมันกินป่ะโอ้ยังได้พี่น้องเลยนี่ยังได้ยังได้เดี๋ยวเอาถุงมันไปนี่พี่น้องพากันยางออกจากป่าแล้วค่ะไปชั่วโมงหน่อยๆนี่ค่ะพี่น้องได้เต็มตะกร้าเลยนี่เบิ่งเด้ออีพอยแม่นี่เบิ่งแน่ไปเก็บเห็ดมาเบิ่งแน่จะอ่อนบนเนี่ยนี่ได้เต็มตะกร้าเลยไปเก็บเห็ดกระยายอีกค่ะพี่น้องกระยายอีกพามานี่เดี๋ยวเราย่างไปหมกปลาใหม่พี่น้องนี่โอ้ยนี่ตะดอกใหญ่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปแกะให้ยายหน่อยกินนะยุงหลายยุงกัดไปนะพี่น้อง
ไปย่างออกกำลังกายอีกขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะนี่ยายอีดนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามให้ยายอีดหน่อยนะคะยายอีดพามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดครั้งแรกในรอบปีบ้างนะพี่น้องเนี่ยโอ้ยแต่ยังหลายเลยสวยเนาะครั้งแรกเลยในปีนี้เก็บเห็ดปีละครั้งพี่น้องโมได้เข้าป่าทุกมื้อคือข้าเจ้าด้วยค่ะเก็บเห็ดปีละครั้งนะคะว่าเป็นคนกับบ่ค่อยได้เกี่ยวกับเห็ดกับบ่ค่อยปานใดเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวให้เบิ่งปลาพี่น้องปลาเห็ดส่วนมากก็สิเป็นปลาสนนี่เดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยพี่น้องนะเดี๋ยวเอาเห็ดใส่ถุงพี่น้องถ้าได้อีกก็เอาใส่ถุงเลยอันนี้มันทึบๆแน่พี่น้องเลยปลาทึบๆปลาย่างปลาด้วยกันพี่น้องเอาเนาะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันมันทึบๆอยู่เนาะบรรยากาศในป่าพี่น้องทึบๆไปนอนกันน้ำกันมันน่าจะดีนะมันโล่งจนเลยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะพี่น้องขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่กำลังใจที่กันนะคะพี่น้องทำไม่มีก็ออกสิตาหนีลงลงจังเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าตาหนีจะได้เห็นบอกพี่น้องอยู่ติดกันนะคะคนละฝั่งทางปลานี่บ่มีเห็ดเด้อค่ะพี่น้องไปค่ะออกจากปลาค่ะกลับบ้านกันเนาะค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะแต่สมีก็พอแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้หนักแล้วหนักแล้วมีแต่ดอกไม้ใหญ่ค่ะพี่น้องเห็ดพุ่งหวานกันต่อกลับบ้านเบาผิดกลับบ้านกันค่ะพี่น้องบรรยากาศงามสวยนะสวยบรรยากาศในป่าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องต้นสนใหญ่สวยมากเลยต้นสนใหญ่พี่น้องปกติก็พี่น้องมาดูต้นสนสูงๆนี่ค่ะสูงมากเลยที่สวยสวยวันนี้มาเดินออกมาเดินนี่ก็จะออกมาออกมาเดินเล่นแล้วออกมาเดินต้นไม้ใหญ่พี่น้องพูดไม่ถูกออกมาหาเห็ดมาหาเห็ดกันค่ะวันนี้เราก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมจากทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะได้เห็ดเต็มตะกร้าแล้วค่ะไปกลับบ้านกันค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับ
คลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะทางกลับบ้านนะคะเนี่ยตอนเช้าก็ยางมาผ่านตรงนี้แหละพี่น้องอันนี้กลับบ้านแล้วค่ะบ้านกันอันนี้ต้นอะไรเนี่ยใบยังใหญ่เลยบ้านนี้จับได้ไหมที่ต้นอะไรสิพาขึ้นไปดูเห็ดไอ้นั้นผงพิษหึผงพิษข้างบนเห็ดอะไรอ่ะไอ้นั้นมันเห็ดดำนะเห็ดดำเห็ดเตยขึ้นเห็ดเตยดำขึ้นไปอยู่ด้วยนะขึ้นจะขึ้นเหรอมีไหมป๊าดพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดแก่หมดแล้วค่ะนี่เห็ดอีพออีแม่มึงเนี่ยเห็ดผึ้งแก่เยอะมากแล้วนี่ปูวุ้นมึงเนี่ยมึงพี่น้องนี่หลายแต่ว่ามีแต่อันมีแต่ดอกใหญ่ๆแต่ว่าแก่หมดแล้วพี่น้องแก่หมดแล้วพี่น้องนะมาพูนอีกพี่น้องเต็มแล้วพี่น้องนะเห็ดมันโตไว้เนี่ยแก่หมดแล้วพี่น้องเสียดายไหมจ้ะเสียดายมาเห็นช้าเนาะเดินไปดูต่อค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องมึงนะแก่หมดแล้วนี่แก่หมดแล้วโอ้ยงามเนาะยังได้อยู่งามได้อีกดอกนี่ได้พี่ล่าลองดูนะที่อาจจะใช้ได้อยู่นะสวยลูกเนี่ยอันนี้ใช้ได้ไหมตามมาเกินยังเนื้อแน่นอยู่เลยโอ้โหสวยดูป๊าดงามนั่นอยู่ข้างในก่อนนะว่าได้ไหมยังได้อยู่ข้างในสวยเลยโอ้โหสวยมากได้ประกบไว้กันเลยสวยงามดูอันนี้สวยอันนี้แก่อันนี้ไม่เอาแล้วตัวงามเห็นไหมมีพี่น้องเบิ่งดอกนี่โอ้ยกล่องลงโอ้ยแก่แล้วแก่แล้วไม่เอาเอาไว้นี่เอาไว้นี่ใส่ฝาดีกว่านี้เราไปดูตรงนี้สิอันนี้ก็เห็นหมดแล้วนี่ดูนี่เจ๊โอ้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ก็แข็งอยู่เลยเนี่ยยังได้อยู่เลยเอาไปย่างอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวขามเลยเนี่ยเห็ดถ่านอันนี้กินได้เนาะใครรู้บอกด้วยเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยเห็ดอันเนี้ยเยอะมากในป่าเนี่ยเนี่ยอันที่ไม่เคยเก็บก็ไม่กล้าเก็บเนาะเอาไว้นี่แหละนี่ครับพี่น้องเห็ดทั้งหมดที่ไปเก็บมาเมื่อนี้เนาะค่ะมาเบิ่งจากแหลกๆกันเลยนี่ไหลมาที่ไปเก็บทั้งหมดได้เมื่อนี้ครับพี่น้องมีตะดอกใหญ่ๆค่ะอันนี้มันใหญ่มากอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่มากตอนแรกว่าสิบ่เอาแต่ว่ามันยังบ่นี่มันยังบ่แก่มันก็กินได้อยู่พี่น้องนี่นี่ค่ะอันนี้เห็ดเลือดได้มาซ้ำนี่เพราะว่ามึงแมงมันกินแมงมันกินพี่น้องนี่นี่เห็ด
นี่แหละค่ะได้มาทั้งหมดซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องหลายหลายพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกของปี2021ไปเก็บเห็ดพี่น้องได้ยังหลายเลยเดี๋ยวเฮามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปลวกไปต้มเก็บใส่ช่องแข็งไว้กินหน้าหนาวนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ